กว้านซื้อที่ดิน45ไร่จ้างศิลปินดังมาร้องเพลงในบ้านอาณาจักร100ล้านสิริพรอำไพพงษ์หลังประกาศไม่รับงานเกือบ4ปีเปิดบ้านสิริพรอำไพพงษ์นักร้องลูกทุ่งระดับซุปตาของเมืองไทยบนที่ดิน45ไร่จากน้ำพักน้ำแรงและความสามารถของเธอในช่อง YouTube ของอีทโปงลางงานนี้อีทโปงลางและทีมงานถึงกับต้องอุทานว่านี่บ้านหรือวังในหนึ่งพื้นที่มีบ้านถึง3หลังลานจัดแสดงคอนเสิร์ตกลางพื้นที่บ้านทุ่งนาไกลสุดลูกหูลูกตาอยู่ล้อมรอบบริเวณบ้านบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆมาบ้านสิริพรทั้งทีก็ไม่พลาดที่จะพาไปดูวัดสว่างธรรมหรือวัดสิริพรแลนด์มาร์คใหม่ของคนอุดรธานีงานนี้สิริพรอำไพพงษ์ทุ่มทุนบูรณะยอมสละที่ดินส่วนตัวให้กับวัดและเป็นคนบูรณะวัดเองทั้งหมดด้วยน้ำพักน้ำแรงมานานถึง8ปีอิดปองลางถามว่านี่บ้านหรือพระราชวังครับพี่มันใหญ่มากเลยพี่พื้นที่บ้านทั้งหมดประมาณกี่ไร่ครับพี่สิริพรอำไพพงษ์ได้ตอบว่าจากประตูทางนี้ไปถึงนาหลังบ้านรวมไร่มันสำปะหลังก็ประมาณ45ไร่และยังมีข้างหลังอีกอิดปองลางถามต่ออีกว่าพี่ค่อยๆซื้อหรือเปล่าครับที่ดินขนาดนี้สิริพรอำไพพงษ์ตอบว่าเอาตรงๆนะเขาเอามาจำนองแต่จำนองแบบว่าไม่ได้ทั้งต้นไม่ได้ทั้งดอกนะเพราะเขาติดเราหลายปีแล้วไม่ได้เอาเงินมาคืนเขาเลยเอาที่ดินมาของเขามาให้พี่แล้วตีเป็นราคาแลกกับหนี้ที่ติดไว้แต่จะบอกว่าเงินที่เขาติดเราทั้งต้นทั้งดอกเกินราคาที่ดินที่เขาเอามาจำนองเราอีกนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เอาไว้ทำกินปลูกข้าวปลูกอะไรไปอีทโปงลางถามว่าดูจากวิวแล้วนี่แหละความสนุกของชีวิตผมรู้มาว่าพี่นางชอบจ้างศิลปินมาร้องเพลงที่บ้านเป็นการส่วนตัวผมอยากรู้ว่าพี่จ้างมาในเทศกาลอะไรหรือครับหรือว่าอยากดูเฉยๆสิริพรอำไพพงษ์บอกว่าไม่มีเทศกาลอะไรพี่อยากดูเฉยๆดูกันเองในบ้านนี่แหละแต่ก็มีคนนอกเขามาดูบ้างแถมพี่ยังสั่งหมูกระทะมาให้คนที่เข้ามาดูได้กินด้วยของกินพร้อมสนุกกันเลยล่ะมันเป็นความสุขที่เราหาเองได้ไม่ต้องให้ใครมาหาให้เราอีทปงลางถามต่ออีกว่าอีกอย่างหนึ่งพี่นางเป็นคนใจบุญตอนนั้นที่พี่นางรู้ข่าวว่าผมจัดทำคอนเสิร์ตให้กับคนที่ไม่สบายหนักพี่นางก็ช่วยทำบุญมาด้วยและตอนนี้พี่เองก็สร้างวัดใช่ไหมครับสิริพรอำไพพงษ์ได้ตอบว่าใช่ค่ะอยู่ตรงที่นาอีกที่หนึ่งชื่อวัดสว่างธรรมหรือเรียกง่ายๆว่าวัดสิริพรที่สร้างด้วยจิตด้วยใจ